สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับการฉายภาพยนตร์นะครับเป็นโปรแกรมที่ยืดไฟล์ภาพยนตร์ได้นะครับยืดได้หดได้หรือว่าเรียกว่าปรับแกน XY ได้นั่นเองนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Pod Player นะครับนี่ครับสีเหลืองๆนะครับนี่ครับสีเหลืองๆแบบนี้นะครับ Pod Player อันดับแรกนะครับเราก็ดับเบิลคลิกนะครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอร์ตเพลเยอร์นะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปหาไฟล์ภาพยนตร์ที่เราจะทำการทดสอบได้เลยนะครับหนังใหม่ดูเรื่องอะไรดีครับดูเรื่องนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายให้เต็มจอไปเลยนะครับปุ๊บนี่ครับขยายให้เต็มจอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนวลละครับขยายให้เต็มจอแบบนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราขยายให้เต็มจอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะปรับนะครับคุณผู้ชมมาละครับการปรับนะครับก็ใช้คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่เป็นตัวเลขแยกออกมาแบบนี้นะครับตัวเลขแบบนี้เนี่ยจะทำการกดไม่ได้นะครับต้องเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเป็นตัวเลขเห็นไหมครับ0 1 2 3 4 5 7 8 9เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการยืดหดให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ครับดูในจอคอมก็ได้นะครับดูในจอคอมก็ได้เช่นกันนะครับนะครับการที่จะทำให้มันยืดออกมาครับดูในโปรแกรมในจอใหญ่ๆที่ฉายโปรเจคเตอร์อยู่นะครับกดเลข8ได้เลยนะครับเลข8ก็คืออยู่ข้างบนนี่แหละครับเลข8มันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเหมือนสี่เหลี่ยมครับเลข8ก็คือบนเลข2ก็คือล่างเลข6ก็คือขวาเลข4ก็คือซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นการยืดนะครับการยืดให้มันเป็นจอใหญ่ๆขึ้นด้านบนนะครับเราก็จะต้องกดเลข8นะครับลองดูนะครับเด็กกดเลข8นะครับเดี๋ยวผมจะยืดขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดยืดขึ้นไปนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ผมกดยืดขึ้นไปแล้วนะครับยืดขึ้นไปแล้วเมื่อกดยืดขึ้นไปแล้วทีนี้ก็จะลองบีบเข้ามานะครับผมจะลองบีบอัดเข้ามานะครับบีบก็จะกดเลข4นะครับบีบเข้ามาให้มันเล็กๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมจะบีบเข้ามาแบบนี้นะครับบีบเข้ามาจนเป็นเล็กๆสูงๆยาวๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับผมจะยืดออกก็กดเลข6นะครับทีนี้นี่เลข6นะครับกดเลข6นะครับยืดออกไปนะครับยืดออกไปแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับยืดออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ยืดออกไปแล้วและก็จะหดเข้ามาบีบอัดให้มันหดเข้ามาเล็กๆแบบนี้ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับเล็กสุดแล้วนะครับเดี๋ยวยืดออกไปนะครับยืดด้วยการกดเลข8ออกไปนะครับให้มันพอดีกับจอภาพยนตร์ของเรานะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับหน่วยหนังกลางแปลงนะครับถ้ามีโปรแกรมพอร์ตเพลเยอร์แบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากช่องศรีสะเกษชาแนลนะครับมาแนะนำสิ่งดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ